การบริษัทหลักทรัพย์บล. CLSA ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ่นคะครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้ตลาดก็ติดลบไป 1.94 จุดด้วยกันนะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะพี่ปิ่นครับคือก็ต้องยอมรับว่าอีกแล้วในแง่ของการขายในระยะสั้นเนี่ยความผันผวนยังคงอยู่กับเราต่อไปแต่ว่าผมยังเชื่อนะครับคล้ายๆกับปีที่แล้วถ้าทุกคนจำได้เวลาเรามาพูดคุยกันในรายการนี้ประจำเนี่ยเราก็เห็นชัดว่าความผันผวนในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยมันยังมีอยู่ใช่มั้ยครับแล้วพอช่วงไตรมาสปลายไตรมาส3แล้วก็เร่งเข้าสู่ไตรมาส4เนี่ยเป็นการจบที่สวยงามผมมีความรู้สึกว่าปีนี้มีอะไรคล้ายๆกับปีที่แล้วพูดง่ายๆว่าเราเริ่มต้นปีด้วยความที่เราจะมีความหวังในหลายๆด้านนะครับแต่ปรากฏว่าพอ 3-4 เดือนเข้ามาในปีแล้วรู้สึกว่ามันยังเริ่มซึมๆมึนๆเหมือนกับว่าตั้งแต่ภาพใหญ่ถึงแม้เศรษฐกิจจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าฐานรากแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรก็ยังไม่ดีนักนะครับประกอบกับด้านที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งคนหวังไว้ก็ถึงจะมีการเลื่อนออกไปแล้วยังมีแน่นอนหลายอย่างที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือ regulation จะเป็นเรื่องกสทช.จะเป็นเรื่องคณะกรรมการกกต.จะเป็นหลายเรื่องมันก็เหมือนกับทำให้คนเริ่มขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐในหลายด้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งแล้วเนี่ยในแบ็กกราวด์ทั้งหมดนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยดิ่งตัวเลขเน็ตเนี่ยค่อยๆเรียกว่าดีขึ้นต่อเนื่องแล้วดีขึ้นในสภาวะที่มีโครงการใหญ่ๆที่รัฐบาลจะต้องเร่งให้เกิดการลงทุนจากภาครัฐนะครับในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานในแง่ของระบบสาธารณูปโภคแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งโครงการ EEC Eastern Economic Corridor ซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนมากว่าภาครัฐเขาได้สั่งการให้ EEC เนี่ยจะเกิดเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันสำคัญเพราะว่าต่างชาติเวลาเขามองในบ้านเราผมยังเชื่อว่าเขาเห็นว่าเรามีบริษัทดีๆเก่งๆมีเสน่ห์หลายบริษัทแล้วราคามูลค่าก็ยังไม่ได้แพงนะครับเพียงแต่ว่าผมว่าเขาอาจจะหาทางของการเติบโตอะไรจะเป็นตัวจุดประกายให้ตลาดมันกลับมามีพลังมีสีสันมีอะไรซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดเออในหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาได้หลักๆด้วยกลุ่มพลังงานใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มพลังงานมันก็มาจากกลุ่มปตท.ซึ่งก็อิงกับราคาน้ำมันราคาสินค้าปิโตรเคมีเป็นหลักไม่ได้ถึงขั้นว่าจะอิงกับเศรษฐกิจในประเทศขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม้ต่อไปที่เขาจับตาก็เป็นกลุ่มดูธนาคารพาณิชย์ไซส์ใหญ่ดูกลุ่มการบริโภคในประเทศกลุ่มอสังหานะครับที่คนถามถึงกันเยอะครับอ๋อกลุ่มธนาคารค่ะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าจับตาต่อไปใช่ไหมคะครับครับใช่ครับก็เป็นตัวนึงเป็นกลุ่มที่คนหวังไว้ตอนแรกจริงๆไตรมาส1มันควรจะมีผลประกอบการน่าจะค่อยๆดีแล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีเรื่องค่าธรรมเนียมเมื่อโดนไปตัดทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นเนี่ยผมก็และคนก็กังวลว่ามาจิ้นมันจะทำให้กำไรไม่ได้ดีเท่าเดิมนั่นส่วนหนึ่งของการกังวลแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการที่เห็นว่าการปล่อยสินเชื่อในธนาคารพาณิชย์ยังไม่ค่อยจะกล้าปล่อยสินเชื่อมากนะผมก็ทำให้คนหลายคนอาจจะยังไม่รีบร้อนที่เข้ามาซื้อหุ้นในธนาคารพาณิชย์ไซส์ใหญ่ตอนนี้จริงราคาก็ไม่แพงแล้วด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงหุ้นกลุ่มก่อสร้างเพราะว่าหลายคนถามว่าเกิดไม่ทำไมรัฐบาลลงทุนเปิดการประมูลงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานล่าช้าเหลือเกินปีนี้นะครับจะบอกมีแต่โปรเจกต์มีรถไฟรางคู่มีรถไฟความเร็วสูงมีถนนทางมีหลายอย่างเนี่ยทำไมเหมือนกับว่าการประมูลมันไม่เห็นตัว TOR ออกมาเลยไหนบอกว่าจะออก TOR ตั้งแต่ไตรมาส1แล้วสายสีม่วงขยายสายสีส้มขยายก็ไม่เห็นออกมาเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นผู้ประกอบการบริษัทก่อสร้างนะธุรกิจก็เริ่มค่อนข้างจะเสียความมั่นใจตรงนี้เพราะว่าตรงนี้รัฐบาลต้องเร่งเรียกความมั่นใจกลับมาโดยการที่เรียกว่าเปิดประมูลหรือว่าจะทำตัว TOR ให้ออกมาโดยเร็ววันนะครับเพราะทุกคนก็รอตรงนี้อยู่ค่ะแล้วอย่างกลุ่มปิโตรล่ะคะเห็นพี่ปิ่นเคยพูดถึงอยู่มีตัวไหนเด่นๆไหมคะจริงๆในกลุ่มปิโตรเคมีทั้งในช่วงปลายน้ำเนี่ยเราชอบ IRPC กับปตท. GC มานานแล้วแล้วยังชอบอยู่ยังชอบปตท. GC เราจะชอบตัว Global Chemical เป็นท็อปพิกของเรามานานก็ยังเป็นอยู่นะครับจริงๆคุณปรับตัวน่าจะเกือบ 50% เราเลยเป็นให้เป็น Strong Buyก็ยังชอบอยู่นะตอนนี้เราจริงๆแนะนำให้ switch out ออกมาจากตัวแม่ปตท.แล้วให้มาซื้อตัวลูกๆโดยเฉพาะปตท. GC หรือว่า IRPC นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดไปมองนอกกลุ่มปตท.ตัวอย่างอินโดรามาเป็นไอเดียถึงแม้ราคาจะไม่ได้ถูกเหมือนเดิมแล้วแต่เทรนของสเปรดของเขาเทรนของโมเมนตัมในผลประกอบการน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องเราก็ยังค่อนข้างจะชอบตัวอย่าง IVL อยู่ด้วย IVL นะคะค่ะพี่ปิ่นคะวันนี้เห็นพี่ปิ่นไปร่วมงานเกี่ยวกับ ICO ด้วยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครับจริงๆเป็นร่วมงานเพราะเพื่อนผมอยากจะฉายภาพให้ความรู้ในแง่ของอัปเดตข้อมูลข่าวสารกฎหมายล่าสุดแล้วก็เทรนด์ของการลงทุนในเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วจริงๆแล้วเพื่อนบริษัทนี้ Fastmind เขาประกาศลอนช์ตัว ICO ของเขาเองคราวนี้ตอนหลังๆเนี่ยผมก็พยายามจะให้คนเข้าใจว่า
เป็นความตั้งใจดีในภาพใหญ่ที่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยคนตัวเล็กๆอยากช่วย SME ช่วยธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมรวมไปถึงสตาร์ทอัพใช่ไหมครับที่เขาธุรกิจใหม่ๆแต่ด้วยความหวังดีทั้งหมดเนี่ยเวลาพอมาทำจริงในรูปธรรมรายละเอียดเนี่ยมันก็จะสวนทางหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลดิจิตอลหรือภาษีที่จะไปเก็บเขานะครับเพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะเร่งเก็บภาษีออนไลน์ภาษีที่เกี่ยวกับดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยเราควรจะต้องรีบเร่งไปเก็บภาษีแวดหรือภาษีเซลส์แท็กของพวก Facebook Google Line ใช่ไหมครับบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเหล่านี้มีกำไรเป็นแสนๆล้านบาททั่วโลกไม่เสียภาษีในไทยสักบาทเลยหรือ Google ก็เสียน้อยมากเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่เร่งไปเก็บพวกนั้นซึ่งก็พอมีในไทยทำไมเราไม่ดีเก็บพวกสตาร์ทอัพพวกคริปโตเคอเรนซีหรือพวก ICO ซึ่งตอนนี้คนเหล่านี้เนี่ยจะโดนเก็บแวด 7% และแถมจะโดนเก็บภาษีนิติบุคคลอีก 20% ทำให้การระดมทุนผ่าน ICO เป็นทางที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ 27% ที่โดนเก็บภาษีไปซึ่งอันนี้เนี่ยทางภาครัฐกระทรวงคลังกรมสรรพากรนะครับต้องรับผิดชอบและต้องไปพิจารณาให้ดีว่าคุณจะยกเว้นภาษีหรือคุณจะไม่เก็บภาษีตรงนี้เพราะว่าในตัวสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์เสมือนจริงที่ได้มาเนี่ยมันสร้างวัฏจักรนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพมากมายนะรัฐบาลจริงๆภาพใหญ่เขาเห็นภาพถูกต้องแล้วสันหัวเรือใหญ่มาถูกทางแล้วแต่การจะทำรายละเอียดย่อยในเรื่องกฎหมายพวกนี้ครับมันทำให้บางทีเราจะเสียได้โอกาสแล้วพวกธุรกิจสตาร์ทอัพเก่งๆหรือคนเก่งๆเนี่ยชาวไอเดียดีๆเนี่ยไประดมทุนต่างประเทศไประดมทุน ICO ต่างประเทศก็ต่อให้คุณเก็บภาษีในประเทศไทยคนเหล่านี้ก็มีช่องทางอื่นครับเขาไม่ต้องง้อประเทศไทยไม่ต้องง้อรัฐบาลไทยเขามีไอเดียดีมีบริษัทดีๆเขาก็ไประดมทุนต่างประเทศอย่างที่บริษัทโอมิเซตไปทำที่สวิตเซอร์แลนด์ในที่สุดท่านนายกต้องมาให้รางวัล Startup of the Year Award กับโอมิเซตแต่นั้นคือมาให้ทีหลังจากการนี้เขาไประดมทุน200 300ล้านเหรียญสหรัฐจากที่สวิตเซอร์แลนด์ผ่าน IPO เรียบร้อยแล้วตรงนี้รัฐบาลไทยก็ต้องคิดให้ดีว่าเราอยากเสียคุณภาพบริษัทดีๆเหล่านี้ไปค่ะนี่ก็เป็นมุมมองที่คุณปิ่นไปพูดในงานมานั่นเองนะคะครับผมใช่ครับก็ได้ครับต้องด้วยช่วยกันให้คนนี้หรือเองเป็นเองก็ต้องช่วยบอกผู้หลักผู้ใหญ่รัฐบาลหน่อยว่าให้เข้าใจและเห็นใจสตาร์ทอัพบ้างนะครับเพราะว่าการระดมทุนหาเงินทุนที่เข้าถึงง่ายและถูกตอนนี้มันหายากเหลือเกินนะครับค่ะได้ค่ะคุณปิ่นขอบคุณมากๆนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณปิ่นพานิชพักนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง CLSA ประเทศไทยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามต่อกับทางด้านคุณกลพัฒน์ค่ะ